ไปเบิ้งเรื่องราวของงานกีฬานักเฮียนถุะเทศแข่งทีเจ็ดนะที่ว่าจะจัดขึ้นในไทยปีนี้ปี2 0 4เหมือนนี้เขาจะไปเบิ้งสัญลักษณ์หรือว่าโลกโลก้ของการแข่งและการซัดนำโซ่ประจำการแข่งที่ว่ามีความหมายสะเกินนะ เสว่ายังมีการกําหนดเอาประเภทหลา,ลายประเภทกีฬาในการสิงไซในปีนี้นะมีการสิงไสถึง3ามห้อยเก้าสิบหกเหรียญคำเดี๋ยวเขาจะเบิ่งรายละเอียดนากันเลยก็คือขวางสารวัเนะจะเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทุกประเทศครั้งที่เจ็ด เส่งก็ได้กาหนดเอาวันที่13หาธนวา5 6 2พลศเปลี่ยนมือการแข่งขันนะจะมีการชิงไซตึง1ห้อย34รายการจาก12ประเภทกีฬาในนั้นก็มีถึง3ห้อย96เหรียญคำ3ห้อย96เหรียญเงินและกาห้อย96เหรียญทองนะรวมทั้งหมดก็มีอยู่1,003ห้อย18เหรียญน,นะ พิเศษนะฝนก็มีการกําหนดเอาโลโก้ประจํากันขันและก็ซัดนําโชคประจํากันกันขันก็เธอมีความหมายสะเกินเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่โลโก้การแข่งขันกันก่อนเนาะฝนก็มีการกาหนดเอาหอไตเนาะเป็นโลโก้ประจําการแข่งขันหอไตก็คือหอพระไตปีดกวัดกลาง สังเกตก็มีการกำหนดเอาเป็นมรดกท้องถิ่นอยู่ที่ขวงสารวันนะหรือว่าเอิอย่างนิงก็แมนหอไตาวัดกลางนะตั้งอยู่บ้านวัดกลางเมืองสารวันแขวงสารวันเป็นหอไตที่ว่ามีความงดงามเป็นมรดกอันล้ำค่าทางด้านวัฒนธรรมเป็นศีมืออันปานีิของนักจิตรกรบบรานนะ เป็นข้างสางพระไตรปิฎกของศาสนาพุทธนับแต่ปฐมมากาล8 0 0 0มืนธรรมขันนังสือสูตรเทศและคำสอนต่างๆรวนแล้วแต่แมนภูมิปัญญาของนักปา์นะสังวรหอตายก็สร้างตั้งขึ้นในปีคศ .1858 ท่าการปกครองของศักดิญาสยามโดยการเข้าเป็นเจ้าศรัทธาของพระเอกราชทีหกก็คือท่าเงาเซียงกัญญาและภัยพนโยธาในครอบครตสารวัน

ที่เลื่อมสง,งาเคียงคู่กับสาวพุทธที่เขาลบนับไหวตามฮีสิบสองคองสิบสี่ก็ได้ถทกพูงบินที่ซาแปดของสหรัฐอเมริกาและยิงทำลายหอไตดังกล่าวกลายเป็นเท่าทานเหลือไห้เพียงเสาว,วางต้นที่วันยังซีผ้าอยู่เนาะสรมรอดปัจจุบันการจัดตั้งคันเทิงและกับมวลชนแขวงสว่าในห่วแห้งหัมใจกันและก็มีพลังศรัทธาสร้างหอไตหลังใหม่ขึ้นมาใหมน่นะตามแบบฉบับเดิมนะก็้ลังที่เห็นในรูปนั้นนะละกับวิดีโอที่ว อัดก็ได้เอามาให้เบิงงนนำกันเนาะเดี๋ยวเฮามาต่อกันที่สัตว์นําโซ่กันกันเพิ่นก็นมีการกําหนดเอาสร้างเนาะเป็นสัตว์นำโซ่ประจํากันขัน กีฬานังเฮียนทวเทศแขงที่เจ็ดอยู่ที่แขวงสารวันในไทยปีนี้เนอะจังหวดสร้างก็เป็นสัตวหไงที่มีความไกล้ิดติดแท้ชีวิตของคนเฮาเนอะนอกจากจะใส่สําหรับลากแก๊สสวยลดพรแห่งงานของคนเฮาได้เซนการลากแก่ไม้ปลูกสร้างเฮือนตางเข้าตางพืชธัญญาหารต่างๆเนะสร้างเป็นสัตว์เลี่ยงที่ว่าได้นําความมีหน้ามีตาทางนําเอาความหางมีผาสุขและก็อิ่มนําสําดานให้กับผู้เทอเป็นเจ้าของเนาะ ก็คือในสมัยก่อนสร้างยังได้ใส่เป็นภาชนะต่อสู้ในสมรภูมิขนทง่งสัมภาระอาวุธและอื่นๆแต่ว่าในปัจจุบันสร้างนอกจากจะเป็นสัตว์ลากแก่ต่างเครื่องของแล้วสร้างยังในถึกป,ปักปักอาแาะก็ใส่เข้าในเบี่ยงงานการท่องเที่ยวในประเทศเลาวหลายสำนักง,งานก็ได้มีการประฏิสฐานหูบสร้างไว้ทางหน้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมั่นคงแข็งแกร่งอุด,ดมหังมี น,นี่ก็เป็นสร้างที่ว่าเพิ่นนด้มีการกำหนดเอาสร้างเป็นสัญลักษณ์ก็คือมีข้อหมายซะเลอเกินเนาะ เดี๋ยวจะไปเบรงรายละเอียดของงานกีฬานางเฮียนกันเลยนะก็คือเพิ่็มีการแถลงข่าวยั่งเป็นทางการก็แลนะ้วในวันที่1 4กุมภาพันพ์ท5ศ4ที่ผ่านมานะอ่ะยูทีหอ้องปุชุมวิทยลาลัยครูสารวันนะก็มีฐานปออลาววงพรแก้วเจ้าแขวงแขวงสารวันเขาห่วมนะก็มี่านห่ออปออพุทธสิม,มาลาวงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็จะเป็นเขาห่วมในงานดังกาวนะก็คือฐานปออลาววงพรแก้วก็มีการรายงานว่างานมาการรมกีฬา เียนมาทนยมศึกษาทั่วประเทศได้เริ่มจัดตั้งแต่ขั้งที่หนึ่งะก็คือในปี1999ยู่ที่นครนวมินทร์เป็นเจ้าภาพก็เนึ่องจาววารัฐบาลก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกิฬาเห็นได้ถึงความสําคัญในการจัดการแข่งขันก็คือได้อิงตาม5หลักโบนของการศึกษานะ เพื่อให้นักเียนได้มีการห่างไกลจากสิ่งเสพติดในการติดพันกับการแข่งขันการศึกษาสนะู่บรรดาแขวงเมืองและกลุ่มของเียนนะอื่นๆให้มีการจัดงานกีฬาประจํำปีอย่างเป็นปกตนะิภายหลังที่ว่าจัดคังธมิตรแล้วคังทีสองทีสามทีสีท,สทีห้านะทีหก็ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องก็คือ3ปีจัดเท่หนึงนะ ก็มาถึงปี2 0 0เนาะทางรัฐบาลก็ได้มอบหมายให้กับทั้ทงด้านขวงสวรรค์ได้ฮับทุงกีฬานักเฮียนนะเพื่อเป็นเจ้าภาพต่อเนาะแต่อิงใ่สภาพการก่อสร้างสนามพิธีเปิดปินดนะและก็ติดพันกับคนประมาณรวมถึงการนด้รับผลกระทบจากโควิด19ในไทยปี2019เนาะจึงหให้ไทเลื่อนการแข่งขันออกมาเนาะจนถึงปี2 0 2 4ก็ได้วันเวลาการจัดการแข่งขันกีฬานักเฮียนมัธยมศึกษาทาั่วประเทศขั้งทีเจนะก็คือจะจัดในระหว่างวันที่13 สอธันวาสองพันก็คือเพืนก็มีการกําหนดเอาหอไตาเป็นโลโก้และการกำหนดเอาสร้างเป็นสัตว์นําโชกประจํางานมหาการมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาท่กประเทศขั้งที่เจ็ส่งก็มีการแข่งขันอยู่สิประเภทกีฬาก็คือ1นึ่งมันและล้าน2บานเตะ3บาน,ส,นห وم, หาส,าส่งในห้มหารายสี่บานบ่วง5้าก,กัตโอหก 7ดอกปีก 8, ไก่8เปตั่ง9มังระ10หน้าเกต11หมากศึก, 11, กรละกา12เป็นกีฬาเทควันโดเนอะซึ่งว่าทั้ง12ประเภทกีฬาก็จะมีการแข่งขันทั้งประเภทซ้ายและก็ประเภทยิงนะซึ่งนี้ก็เป็นของข้ไหมของงานพานกรัรมกีฬานางเฮียนมันธยมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่7นะก็มีการกําหนดรายละเอียดออกมาอย่างเป็นทางการกันแล้วนะก็มีการพิธีสอบใ,ใ่กันละนะซึ่งผลมีการกําหนดเอาฮอไตเป็นโลโก้ซึ่งมีข้อหมายซะเหลือเกินเนาะรายการสร้างเป็น สัตว์นำโชคก็เป็นข้อหมายวามสำคัญของงานครั้งนี้นะ